สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะครับก็มาพบกับครูปืนอย่างเช่นเคยนะครับนะครับในวันนี้ครับครูปืนก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการทุ่มน้ำหนักนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทำการเรียนการขว้างจักรไปแล้วนะครับนะในสัปดาห์นี้นะครับครูปืนก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทุ่มน้ำหนักนะครับนะต่อเนื่องจากทักษะที่แล้วนะครับแบบฝึกการฝึกจะคล้ายๆกันครับแตกต่างกันแค่ตรงที่เราต้องเหวี่ยงนะครับหรือการโยนทุ่มออกไปนะครับนะทีนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนักเรียนพอทำได้ไหมครับนะในคลิปที่แล้วพอเข้าใจไหมครับถ้าใครไม่เข้าใจก็เหมือนที่ครูบอกนะครับนักเรียนสามารถไปศึกษาค้นคว้าใน YouTube ได้นะครับหรืออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับใน Google นะทีนี้นักเรียนที่ได้ทำการส่งการบ้านมาให้ครูตรงต่อเวลาก็ถือว่าดีมากครับเยี่ยมมากครับนะสำหรับคนที่ยังไม่ส่งก็ขอให้ส่งด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในการให้คะแนนของครูนะครับนักเรียนทีนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเป็นการขว้างจักรครูบอกแล้วว่านักเรียนสามารถเอาอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่เรียนสามารถถือได้และเรียนท่าทางเฉยเพราะครูบอกแล้วว่าครูสอนแค่เบสิกพื้นฐานนะครับในครั้งนี้ก็เหมือนกันครับการทุ่มน้ำหนักนะครับเพราะการทุ่มหนักรูปหนักเนี่ยมันจะหนักมากซึ่งมันจะอันตรายต่อนักเรียนนักเรียนไม่ต้องไปให้พ่อแม่ซื้อมาให้นะครับนักเรียนสามารถหาอุปกรณ์ที่เป็นกลมๆที่สามารถถือได้พอทำท่าเรียนไปก่อนนะครับนะให้จำลองเหตุการณ์ไปก่อนเพราะว่ามันช่วงนี้โรคระบาดเนาะเราก็ต้องเรียนแบบนี้ไปก่อนนะครับอย่างครูปืนก็ตอนนี้อยู่บ้านครับก็ไม่มีอุปกรณ์ก็ต้องเอาลูกตะกร้อครับหรือนักเรียนเอาลูกฟุตบอลก็ได้เล็กๆนะครับเพื่อเอาไว้เป็นการฝึกเรียนครูปืนไปก่อนนะครับชั่วคราวนะครับนะไม่เป็นไรนะครับนักเรียนนะหรือถ้าใครไม่มีเลยก็ทำท่ามือเปล่าไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้นักเรียนต้องขาดการฝึกไปนะครับนะทีนี้ก่อนจะฝึกกันครูบอกเสมอว่าก่อนจะฝึกเนี่ยเราต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสมอนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้อบอุ่นร่างกายมีความเตรียมพร้อมในการฝึกปฏิบัตินะครับโอเคไหมครับนะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมกันนะครับวิชาพละทุกครั้งครูเคยบอกแล้วก่อนที่เราจะเล่นกีฬาหรือฝึกปฏิบัติหรือวิ่งเล่นกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราต้องมีการเอ็กซ์ไซส์หรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเตรียมพร้อมนะครับเราจะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตั้งแต่ส่วนบนลงล่างเลยนะครับไล่ไปเป็นทีละชุดนะครับนับ1-10นะครับนักเรียนไม่ต้องรีบนะครับนักเรียนทำไปเรื่อยนะครับหรือถ้าใครมีท่าของตัวเองดีไซน์ในการวอร์มของตัวเองก็ดีครับไม่จำเป็นต้องทำตามครูนะครับนักเรียนสามารถทำตามนักเรียนก็ได้นะครับนะเพื่อให้กล้ามเนื้อเป้าหมายของเราคือให้กล้ามเนื้อเตรียมพร้อมในการฝึกปฏิบัตินั่นเองนะครับโอเคครับท่าแรกครับให้ใช้หัวแม่มือนะครับกดที่ค้างขึ้นครับนับค้างไว้ครับ1-10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับมือซ้ายครับจับที่คางครับแล้วก็ดันทางขวาตัวเองครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปครับสลับครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับกดศีรษะลงครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับให้กำมือรวมครับชนกันครับแยกออก10ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับให้มือขวาพาดไปด้านซ้ายครับมือซ้ายดันเข้าลำตัวครับนับใจนับเลยนะครับ1-10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9
10ต่อไปครับสลับแขนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับเอามือจับเอวครับนะบิดเอวซ้ายขวา10ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับกางแขนออกครับแตะสลับซ้ายขวา10ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับโอเคครับต่อไปครับให้เราเอาเท้าขวาครับยกขึ้นมาครับมือจับที่หัวเข่าครับดันเข้าลำตัวนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับเอียงข้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปค่อยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับสลับเท้านะครับเหมือนเดิมครับสลับเท้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปดันเข้าลำตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปไปด้านหลังนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับกดหัวเข่าไปท่านความมือก่อนนะครับค้างไว้นับ10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปสลับครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับเอาปลายมือครับแตะที่ปลายเท้านะครับค้างไว้นับ10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปแยกขาออกครับก้มแตะปลายเท้าขาก่อนนะครับค้างไว้นับ10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับสลับครับสลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับยกมือขวาขึ้นครับหักข้อศอกลงเอามือซ้ายมาจับข้อศอกดันลงครับค้างไว้นับ10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับสลับครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับให้นักเรียนสะบัดข้อมือข้อเท้า20ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับโอเคครับเมื่อกล้ามเนื้อนักเรียนนะครับพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติกันแล้วนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปทำการฝึกปฏิบัติกันเลยครับโอเคครับเมื่อนักเรียนทำการฝึกกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะครับวอร์มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันเลยครับนะเหมือนที่ครูพูดไปนะครับครูบอกแล้วว่าการทุ่มน้ำหนัก
นะครับจะคล้ายๆกับการคว้างจากเพียงแต่ว่าทิศทางของลูกน้ำหนักแตกต่างกันเฉยๆนะครับถ้าจะคล้ายกันครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะครับฝึกเป็นจังหวะเหมือนเดิมครับจังหวะปิดจังหวะเปิดเหมือนเดิมนะครับฝึกมือเปล่าก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งถือลูกถืออะไรครับให้เราฝึกมือเปล่าก่อนก็ได้นะครับเวลาฝึกควรทำซ้ำๆนะครับ3ถึง5รอบเพื่อเกิดความชินและชำนาญนะครับโอเคครับถ้าการทุ่มน้ำหนักเนี่ยมันจะมีหลายท่านะครับยืนทุ่มนะครับหรือก้าวทุ่มหรือทุ่มแบบกลับหลังหันนะครับนะซึ่งมันจะยากมันเป็นท่าแอดวานซ์ที่นักกีฬาเขาต้องใช้ต้องแข่งกันแต่ในการสอนของครูปืนเนี่ยจะสอนแค่เบสิกพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนรู้หลักการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬานั่นเองนะครับนะลูกทุ่มน้ำหนักมันจะมีความหนักเป็นกิโลกิโลเลยนะครับ1กิโล2กิโล3กิโลตามน้ำหนักตามที่เขาแข่งกันนะครับแต่ของเราเนี่ยเอาแค่เฉพาะเราเรียนให้รู้เฉยๆนะครับว่าควรทำท่าทายไงให้ถูกต้องนะครับนะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาครับงั้นเรามาฝึกท่ากันก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมครับจังหวะปิดครับให้เรายืนตรงก่อนเสมอครูบอกแล้วนะครับนะเวลายืนให้ยืนเท้านำเท้าตามเสมอนะอย่างครูปืนถนัดขวาครูปืนก็จะเอาเท้าซ้ายก้าวไปข้างหน้านะครับนับเป็น1ครับนับเป็น1เห็นไหมครับนับเป็น1นะต่อไปครับจังหวะที่2ครับให้เราย่อเข่าลงครับย่อเข่าลงนะครับนะจังหวะที่3ครับถือลูกน้ำหนักขึ้นมาครับมาให้นักเรียนถือลูกน้ำหนักนะครับจำลองนะครับว่าเป็นลูกทุ่มน้ำหนักนะให้เอามาไว้ตรงคอนะครับซอกคอระหว่างหูนะครับติ่งหูกับซอกคอนะครับและมือซ้ายเนี่ยจะทำไมมือซ้ายต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าต้องเป็นการทรงตัวนะครับทรงตัวเพื่อไม่ให้เราล้มนะครับนะทีนี้เวลาจังหวะนี้นะครับให้เราเล็งไว้นะครับเป็นเรดาร์ไว้ใช่ไหมครับนะแล้วทีนี้จังหวะต่อไปครับให้เราย่อเข่าลงพร้อมโน้มตัวออกไปครับโน้มตัวไปด้านหลังครับพร้อมกับจังหวะที่สุดท้ายครับให้เราทุ่มลูกหนักออกไปครับทุ่มลูกหนักออกไปนะครับพร้อมกับก้าวเท้าเหมือนเดิมครับคล้ายๆกับคว้างจากก้าวเท้าสลับเห็นไหมครับโอเคไหมครับแบบนี้นะครับช้าๆทำใหม่นะครับทำใหม่นะจังหวะที่1ครับก้าวเท้าที่ไม่ถนัดเท้านำเท้าตามจังหวะที่2ย่อเข่าลงจังหวะที่3เอาลูกทุ่มหนักครับมาไฟซอกคอและมือนะครับเล็งไว้นะครับจังหวะที่4ครับทุ่มออกไปครับพร้อมกับก้าวเท้าที่ถนัดไปข้างหน้าเห็นไหมครับจะอยู่แบบนี้โอเคไหมครับเราจะเพิ่งปล่อยลูกนะครับให้เราฝึกท่าถูกต้องก่อนนะฝึกจังหวะปิดครับ3ถึง5รอบนะครับฝึกแบบเบสิกพื้นฐานก่อนนะอีกรอบหนึ่งครับนับเลยครับ1 2 3แล้วก็4ทุ่มออกไปทุ่มออกไปขาไงครับโอเคไหมครับอีกรอบหนึ่งครับฝึกไปเรื่อยครับเพื่อเกิดความชินและชำนาญครับ1 2 3แล้วก็4ทุ่มลูกหนักออกไปโอเคไหมครับทีนี้ฝึกแบบจังหวะเปิดนะครับนักเรียนก็ทำแบบต่อเนื่องไปเลย3ถึง5รอบให้เพื่อเกิดความชินและชำนาญเหมือนเดิมครับ9ย่อนะครับปุ๊บแล้วก็ก้าวขับไปเลยต่อเนื่องฝึกบ่อยครับให้เกิดความชินและชำนาญอีกรอบหนึ่งครับทุ่มลงไปโอเคไหมครับเมื่อนักเรียนฝึกมือเปล่าแล้วปิดเปิดแล้วครับเกิดความชินชำนาญแล้วต่อไปครับเราก็จะลองปล่อยลูกทุ่มหนักดูนะครับอย่าออกแรงเยอะครับให้เราลองปล่อยเฉยให้รู้ว่าลูกทุ่มหนักไปข้างหน้าโอเคไหมครับนะนักเรียนนะไม่ต้องรีบนะครับนะเดี๋ยวครูจะลองดูนะครับปล่อยลูกปลายเบาๆก่อนไม่ต้องปล่อยแรงนะครับนะครับปล่อยไปเบาเบาก่อนเห็นไหมครับแค่นี้เองปล่อยไปเบาๆก่อนเห็นไหมนะครับทีนี้นักเรียนถ้าเรียนฝึกจนชินและชำนาญแล้วก็ให้นักเรียนนะครับ อย่าลืมไปทำใบกิจกรรมนะครับแล้วก็ส่งมาในช่องทางการบ้านเหมือนเดิมนะครับนะนักเรียนพยายามทำใบกิจกรรมให้ครูนะครับถ้าใครมีอุปกรณ์อะไรเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำใบกิจกรรมให้ครูก่อนแล้วก็ส่งมาในช่องทางการบ้านนะครับก็จะมีคะแนนเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราก็
็ใกล้จะครบเทอมมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่มีคะแนนให้นะครับนักเรียนนะต้องส่งครูนะครับนะครับโอเคไหมครับสำหรับใครดูครูอาจจะไม่ค่อยชัดไม่ชัดเจนยังไงก็นักเรียนสามารถค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตหรือ Google หรือช่องทาง YouTube ได้นะครับเพราะนักเรียนเข้าไปจะมีเยอะแยะเลยครับการทุ่มหนักมีหลายรูปแบบเลยแต่ครูแค่สอนเบสิกพื้นฐานให้เรียนได้เล่นได้เข้าใจก่อนว่าท่าถูกต้องของพื้นฐานน่ะมีแบบประมาณนี้นะครับนะถ้าเรียนเข้าไปดูมันก็จะเป็นสลับนักกีฬาเขาก็จะมีคนตัวใหญ่น้ำหนักตัวใหญ่เขาจะทุ่มได้ดีมากได้ไกลมากเลยนะครับนักเรียนลองเข้าไปดูศึกษาดูค้นคว้าดูนะครับนะครับโอเคครับในคลิปนี้นะครับครูปืนก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อยากฝากนักเรียนทุกคนครับให้พยายามส่งงานครูนะครับเพราะว่าถ้าเรียนไม่ส่งงานเนี่ยครูก็ไม่รู้จะเอาคะแนนที่ไหนคะแนนที่ไหนมาให้เธอนะครับก็ต้องส่งนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับโอเคไหมครับสำหรับคลิปนี้ครูปืนก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ